ื่อนๆพี่ๆน้องๆไฮอันและอีดักเดย์อาร์สเปเชียลดักฟอร์ไมวันดักฟอร์ไมวันนี้เป็นวันพิเศษของอุ๊ค่ะวันนี้เป็นวันครบรอบแต่งงาน11ปีของอุ๊นะคะวันนี้จะมาโชว์ว่าอุ๊ได้อะไรเป็นของขวัญจากคุณสามีนะคะโชว์ให้เพื่อนๆดูว่ามีอะไรนะคะอีดักเดย์อาร์มีนบริลลุปส์ดักยายอายิฟอีเอลเวโอโนดิสเรเดรูเซเดตเตอาคาเวสุมยายฮาฟอดฟรามินมังเดอาเรเดรูเซเวลลิฟินะค่ะเพื่อนๆวันนี้อุ๊กก็ได้เนี่ยค่ะสิ่งที่ได้ดอกกุหลาบแดงจากสามีเป็นของขวัญครบรอบวันแต่งงาน11ปีนะคะแค่นี้ก็ดีใจแล้วค่ะส่วนเพื่อนๆได้อะไรบ้างว่างๆก็เอามาเล่าสู่กันฟังนะคะและวันนี้ก็เหมือนเดิมก็จะมีการเรียนภาษานอร์เวย์นิดหน่อยแล้วก็ขออนุญาตเล่าถึงการเรียนภาษานอร์เวย์ก่อนนะคะขอแนะนำการเรียนภาษานอร์เวย์แด่เพื่อนๆที่เพิ่งมาใหม่ในการเรียนทำยังไงถึงจะได้ภาษานอร์เวย์เร็ว1 นะคะมานอร์เวย์คุยภาษานอร์เวย์กับสามีนะคะพอเรามาอยู่นี่แล้วหรือถ้าคุณอยากเรียนล่วงหน้าที่เมืองใดคุณก็หาหนังสือมาอ่านดูในคลิปดูในอินเทอร์เน็ตมีเยอะแยะมากมายเลยค่ะหลายเส้นทางที่เราสามารถเรียนภาษานอร์เวย์ได้อย่างคลิปที่อู้ทำก็เข้ามาดูและเรียนได้นะคะฟรีค่ะและอีกอย่างหนึ่งดูการ์ตูนดูหนังลุ้นละครเป็นภาษานอร์เวย์นะคะฟังข่าวฟังวิทยุฟังบ่อยๆมันจะเข้าหัวเราเราจะจำได้ง่ายขึ้นและอย่าลืมคุยภาษานอร์เวย์กับสามีและครอบครัวและเพื่อนๆของคุณด้วยนะคะถ้าเราพูดผิดเราอย่าอายเราอย่ากลัวที่จะพูดผิดเราต้องกล้านะคะพูดผิดพูดถูกพูดไปเลยค่ะแล้วก็เวลาเขาบอกว่าเธอพูดผิดนะอันนั้นไม่ใช่อย่าไปโกรธเขานะคะต้องขอบคุณเขาคิดซะว่าเขาเป็นครูเรานะคะอันนี้ก็คือเคล็ดลับการเรียนภาษานอร์เวย์ง่ายๆวิดากวิสกันล่าเรนัมเน็ตอุ้มโชคเกนอุสติร์ลิตรอนไดโฮเปเดเรฮอเดบราอิดากโออัลเลดากันะPlease subscribe to my channel, like and share. อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปหน้านะคะแล้วก็แชร์ให้เพื่อนที่คุณรู้จักและคนที่คุณรักด้วยนะคะแล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้อูด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวเราเรียนต่อกันต่อเลยนะคะจุดประสงค์ก็คืออยากจะโชว์ว่าเนี่ยวันนี้เป็นวันสำคัญของอูแล้วก็สิ่งที่อูได้ก็คือดอกไม้ดอกกุหลาบแดงสวยงามค่ะวิสกัลลาเรอุมโชเกนอุสเตคำแรกเลยนะคะเครื่องไมโครเวฟเราเรียนเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะเอียนมีครูเบริเกโอนภาษานอร์เวย์นะคะเอียนมีครูเบริเกโอนโอพอไทยไมโครเวฟไมโครเวฟเดอาเวทินสลุดเมนนะคะนะวังสกิลิโอเซนุ่มทูหมายเลขที่2ค่ะเครื่องล้างจาน
Ian op was machine Ian op was machine เดี๋ยวรอตัวหนังสือมานะคะเครื่องล้างจานอ่านว่า Ian op was machine เอาทำนองปกตินะคะ Ian op was machine op ไทยเครื่องล้างจานเครื่องล้างจานนุ่มเทียหมายเลข3ค่ะตู้เย็นนะคะตู้เย็นอันนี้ก็คือไม่มีช่องแช่แข็งนะคะตู้เย็นอย่างเดียวเลยนุ่มเทียเดอาเชอร์เลสคอปแชมส์นัทเอ็ดเชอร์เลสคอปตู้เย็นโปไทยอีกครั้งหนึ่งค่ะเอ็ดเชอร์เลสคอปตู้เย็นโปไทยนุ่มไหมฟีเร่หมายเลข4ค่ะกาต้มน้ำค่ะภาษานอร์เวย์ก็คือวันคุกเก๋เดี๋ยวรอตัวหนังสือมาค่ะจะอ่านชัดๆอีกครั้งหนึ่งหน้าตาก็ประมาณนี้นะคะมาแล้วค่ะเอียนวันคุกเก๋หรือวันคุกแก่ผู้ไทยเครื่องต้มน้ำเครื่องต้มน้ำสุดท้ายค่ะเครื่องต้มกาแฟมันไม่ใช่เครื่องทำกาแฟนะคะถ้าเครื่องกำกาแฟก็คือเครื่องใหญ่ๆที่มันแบบว่าอยู่ใน 7-Eleven หรือว่าในห้างใหญ่ๆอะค่ะอันนี้เป็นเครื่องต้มน้ำนะคะภาษานอร์เวย์เรียกว่าเอียนคอฟเฟ่ทรัคเตอร์เอียนคอฟเฟ่ทรัคเตอร์หรือคอฟเฟ่ทรัคเตอร์ผู้ไทยอาเครื่องต้มกาแฟเครื่องต้มกาแฟเครื่องต้มกาแฟหรือภาษานอร์เวย์เอียนคอฟเฟ่ทรัคเตอร์อีทินเล็กยาทูอูดเพิ่มเติมค่ะอีก2คำศัพท์คือนี่แปลว่าใหม่ฮะนี่ด้วยเป็นทีใหม่โพไทยคำที่2ค่ะกอมเมลกอมเมลแปลว่าเก่าหรือแก่นะคะถ้าคำว่าเก่าก็กัมเมลเนี่ยใช้ได้ทั้งสิ่งของและคนนะคะกัมเมลผู้ไทยเดบิทีเก่าเอ็นเลแก่วิบรุแก่เก่าเมติงอกแก่แม่เมเนสแก่ค่ะท้ายคลิปอูฝากถึงเพื่อนๆที่อยากจะเรียนออนไลน์นะคะขอเช็คหน่อยว่ามีกันกี่คนถ้าถึง15คนอูก็จะเปิดสอนให้ค่ะแต่ว่าเราก็จะเรียนในแบบเริ่มต้นนะคะแต่ละคอร์สจะมีรายละเอียดยังไงค่อยว่ากันอีกทีหรือ
ใครอยากจะเรียนหัวข้ออะไรเขียนคอมเมนต์มาที่ YouTube หรือว่าที่ Facebook นะคะเขียนกันเข้ามานะคะถ้ามีจำนวนน้อยอูก็จะสอนแค่ใน YouTube แล้วก็ให้เพื่อนๆดูเอานะคะแต่ถ้าหลายคนโอเคเดี๋ยวจะเปิดสอนให้นะคะค่าใช้จ่ายค่อยว่ากันอีกทีนึงนะคะถ้ามีตามจำนวนที่อุตั้งใจไว้นะคะค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ